อนุสัยความเคยชินนี้ต้องละมันให้ได้ถ้าละไม่ได้เราเองก็ไม่ต่างจากเขาการที่เราคิดว่าเรานั้นเป็นคนดีเราเองอาจจะเลวกับเขาก็ได้เพียงแต่เราเองไม่รอบคอบเราไม่รู้ตัวสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มครับ กลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคลิปนี้ผมเองก็จะมาตอบคำถามคุณผู้ชมเช่นเคยครับซึ่งในคลิปนี้คุณผู้ชมก็ถามเข้ามาเยอะในเรื่องที่คนทำชั่วแต่ได้ดีหรือคนที่ทำไม่ดีต่างๆแต่ชีวิตเขานั้นจเจริญรุ่งเรืองอย่างมากส่วนคนที่ทำดีอยู่ในศีลในธรรม แต่ทำไมชีวิตตกต่ำชีวิตมีแต่ความทุกข์ผมเองจะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าการทำดีกับการทำชั่วนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรผมเองจะยกตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมเพื่อจะเข้าใจได้ง่ายนะครับคนที่เป็นคนพาลหรือคนทำไม่ดีนั้นก็เป็นผู้ที่ กายวาจาและใจไม่สะอาดเช่นเป็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์หรือฆ่ามนุษย์ด้วยกันเป็นคนที่ชอบทำร้ายชอบตบตีทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ชอบเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยจะอยู่ในบ้านหรือในป่าก็ตามเป็นผู้ที่ชอบประพฤติผิดในกาม หรือประพฤติผิดในหญิงที่เขามีสามีในหญิงที่เขามั่นเอาไว้แล้วหรือไปแย่งสามีของคนอื่นอันนี้ก็ประพฤติผิดในกามเช่นกันเป็นคนที่ชอบพูดโกหกรู้ก็บอกไม่รู้ไม่เห็นก็บอกว่าเห็นเป็นคนที่ชอบพูดส่อเสียดยุโยงให้คนแตกแยกกันชอบเอาเรื่องฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเอาเรื่องฝ่ายโน้นมาบอกฝ่ายนี้ให้เขาทะเลาะก,กัน เห็นคนสามัคคีกันก็พูดให้เขาทะเลาะกันให้เขาแตกแยกกันหรือเป็นคนที่ชอบพูดคำหยาบเป็นคนที่ชอบพูดด้วยอารมโมโหมีโทสะพูดคำแสบแสบเผ็ดเผดเป็นคนที่พูดเพอเจอร์ไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นกายและวาจาไม่สะอาดส่วนในเรื่องของทางใจนั้นเขาก็จะเป็นคนที่มีความโลภ ชอบเพ่งเล็งในอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นอยากได้ของผู้อื่นหรือเป็นคนที่มีจิตคิดประทุสร้ายเป็นคนที่มีจิตพยาบาทเบียดเบียนและเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดนี่คือลักษณะนิสัยของคนพาลหรือคนไม่ดีคนเลวหรือคนชั่วนั่นเองแล้วเมื่อเขาทำแบบนี้ทำไมชีวิตเขายังเจริญรุ่งเรือง ชีวิตเขายังดีอยู่เขายังมีเงินมีทองไม่เดือดร้อนเขาไม่ได้รับผลแห่งวิบากกรรมที่เขาทำเลยเหตุเป็นเพราะอะไรซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าวิบากกรรมนั้นจะส่งผลอยู่สามอย่างคือจะส่งผลทันควันคือในปัจจุบันสองจะส่งผลในเวลาต่อมา และ 3. จะส่งผลในเวลาต่อมาอีกซึ่งการที่เขานั้นเป็นผู้ที่ชอบฆ่าสัตว์ชอบลักทรัพย์ชอบประพฤติผิดในกามชอบพูดโกหกชอบพูดส่อเสียดยุโยงให้แตกกันชอบพูดคำหยาบชอบพูดเพ้อเจอ้อหรือไม่เชื่อในเรื่องของการทำดีทำชั่วว่ามีผลเมื่อเขาคิดทำพูดแบบนี้ ในปัจจุบันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้รับผลทันควันในปัจจุบันเลยแต่เขาก็อาจจะได้รับผลในเวลาต่อมาซึ่งในเวลาต่อมานี้ก็อาจจะหนึ่งเดือนหนึ่งปีสิบปีหรือ20ปีก็เป็นได้อันนี้คือวิบากของคนที่ทำไม่ดีทำชั่วหรือวิบากของคนพาลแต่ถ้ามันไม่ส่งผลเลยในชาตินี้จนวันตาย มันก็อาจจะส่งผลในชาติต่อๆไปหรือในภพต่อๆไปนั่นเองเพราะว่าผู้ที่ทํากรรมที่จะให้ผลอย่างใดเขาก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราไม่เห็นเขารับผลแห่งกรรมเราเองก็ต้องมาสํารวมที่ตัวเราเองด้วยเขาคิดพูดทําไปในทางที่ไม่ดี แล้วเราเองก็ไปบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนเลวเขาเป็นคนชั่วทีนี้เรามาดูลักษณะของตัวเราที่เราคิดเราพูดเราทําเราเป็นคนดีจริงหรือไม่เราเป็นคนที่สำรวมกายวาจาและใจจริงหรือไม่ลักษณะของคนดีเป็นอย่างไร ซึ่งก็ตรงกันข้ามกับคนชั่วคนดีก็จะสมรวมกายวาจาและใจคือเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพยเจอร์ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่คิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นไม่พยาบาทไม่เบียดเบียน และมีความเห็นถูกเราเป็นผู้ที่ทำดีได้แบบนี้หรือเปล่าเราเป็นผู้ที่ทำกายวาจาใจให้สะอาดหรือเปล่าถ้าเราเป็นผู้ที่กายวาจาและใจสะอาดเราเองก็จะได้รับผลวิบากกรรมแห่งกรรมดีเช่นกันซึ่งกรรมดีก็จะส่งผลสามแบบเช่นเดียวกันถ้าไม่ส่งผลในปัจจุบันทันควัน มันก็อาจจะส่งผลในเวลาต่อมาและส่งผลในเวลาต่อมาอีกก็ได้ตอนนี้เราทำดีแต่ไม่ได้รับผลแห่งกรรมดีมันอาจจะไม่ส่งผลเลยแต่มันอาจจะรอส่งผลในเวลาต่อมาซึ่งในเวลาต่อมานี้ก็อาจจะหนึ่งเดือนหนึ่งปี10ปีหรือ20ปีก็ได้ฉะนั้นเราทำความดีทำกายทำวาจาและใจให้สะอาดแล้ว ถ้ายัางไม่ส่งผลก็อย่าพึ่งไปท้อใจแต่เราลองมาดูว่าการที่เราคิดว่าเราทำดีแล้วไม่ได้ดีนั้นความดีของเรานั้นมันดีจริงๆหรือเปล่าอย่างเช่นเราเจอคนที่ทำไม่ดีเจอคนประพฤติผิดในการมเจอคนพูดโกหกเขาทำไม่ดีเขาก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นแต่เราเป็นผู้ที่ไปคิดไม่ดีกับเขาหรือเปล่า เราคิดประทุสร้ายพยาบาทเบียดเบียนเขาหรือเปล่าเราคิดถึงเขาในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้เราคิดอยู่ตลอดเขาทำพูดแค่วันเดียวแต่เราคิดไม่ดีคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนคิดประทุสร้ายต่อเขาทั้งวันทั้งคืนตลอดวันตลอดคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหรือบางทีนั้นโกรธเกลียดเขาผูกเวรผูกพยาบาทเขา ตลอดทั้งชีวิตนั่นแหละคือความไม่ดีของเราเราเป็นผู้ที่สร้างกรรมให้กับตัวเองฉะนั้นชีวิตเราก็คงจะดีไม่ได้เพราะเรานั้นคิดพูดทำไปในทางที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างไดเราคิดพูดไปในทางใด เราก็จะได้รับผลแห,ห่งกรรมนั้นฉะนั้นเราคิดไม่ดีกับผู้อื่นเราพูดไม่ดีกับผู้อื่นเราทำไม่ดีกับผู้อื่นเราก็จะได้รับผลแห่งกรรมไม่ดีเรามองแต่คนอื่นทำไม่ดีแต่เราลืมกลับมาพินิษพิจารณาตัวเองว่าเราได้คิดกับคนอื่นไม่ดีหรือเปล่าคนนี้ทําชั่วเขาก็จะได้รับผลกรรมของเขาแต่เราไปคิดกับเขา เราก็จะได้รับผลแห่งคำชั่วจากการคิดไม่ดีกับเขาฉะนั้นชีวิตในปัจจุบันนี้ที่เราเข้าใจว่าเราทำดีแต่เราไม่ได้ดีเราลืมคิดว่าเราเองก็คิดไม่ดีกับเขาเราคิดอยู่แบบนี้ตลอดหรือเปล่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีความคิดไม่ดีกับคนอื่นตลอดนั่นแหละเรากําลังคิดชั่วเราสร้างบาปอยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่แล้วนะครับว่า มโนกรรมกรรมทางความคิดนี้เป็นกรรมที่หนักกว่ากายกรรมและวะจีกรรมคือการคิดไม่ดีนั้นจะมีโทษหนักกว่าการพูดและการกระทำอีกฉะนั้นเราต้องดับความคิดนี้ถ้าเราอยากจะได้ดีถ้าเราสำรวมกายจริงคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกร,รมเราสำรวมวาจาไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพยเจอร์ เราต้องมาสํารวมใจด้วยเพราะความคิดนี้เป็นกรรมที่หนักเราคิดอกุศลคิดไม่ดีคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนผูกเวรผูกพยาบาทกับเขาอยู่ตลอดชีวิตเรามีแต่ทางตกตำ่ำชีวิตเรามีแต่ทางไม่ดีเพราะเราเข้าใจผิดว่าเราทำดีเราแค่สํารวมกายกับวาจาแต่ความคิดเราไม่ได้สํารวมฉะนั้นคุณผู้ชมอยากจะเป็นคนดี อยากจะได้ผลกรรมที่ดีอยากจะได้ชีวิตดีๆเราต้องสํารวมทั้งกายวาจาและใจด้วยให้ครบเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่แล้วนะครับว่าการที่เราบีบบังคับใจคือไม่คิดอกุศลไม่ไปคิดพยาบาทเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดประทุสายต่อผู้อื่นสํารวมกายสํารวมวาจาและรู้จักการให้ทาน ็จะทําให้ชีวิตเรานั้นไม่ตกต่ําชีวิตของเรานั้นไปในทางที่ดีและยิ่งถ้าเราเป็นผู้ที่หมั่นทําสมาธิเข้าชานหนึ่งสองสามสี่หรือสมาธิระดับอรูปสัญญาก็ยิ่งจะทําให้กรรมดีนี้ส่งผลในปัจจุบันเร็วขึ้นฉะนั้นเราสํารวมแต่กายสํารวมวาจาแต่ใจนั้นคิดไม่ดีกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเรานั้นมันก็อยู่กับความทุกข์ อยู่กับความตกตาอยู่กับความห่อเหี่ยวอยู่กับความทรมานและยิ่งถ้าคนใกล้ตัวนั้นทำไม่ดีพูดไม่ดีแล้วเราก็ยิ่งคิดกับเขาในทางที่ไม่ดีเขาทำเขาก็ได้รับผลกรรมของเขามันจะส่งผลทันควันส่งผลในเวลาต่อมาหรือในเวลาต่อมาอีกแต่เราผู้ที่คิดอยู่ตลอดเวลาสามีภรรยาโกหกวันเดียวสามีภรรยาทำผิดวันเดียว เราคิดไม่ดีกับสามีหรือภรรยานั้นทั้งวันทั้งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีก็คิดแต่เรื่องไม่ดีของเขาเราเป็นคนที่คิดไม่ดีสร้างกรรมไม่ดีให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาชีวิตเราไม่มีทางดีเรามีแต่ตกตำ่ำมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเจ็บปวดทรมานเพราะเราสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างใดเราก็จะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นเราคิดไม่ดีเราก็ต้องรับและถ้าเราไม่อยากจะเป็นทุกข์ อยากจะมีชีวิตดีก็ต้องดับความคิดนี้เราละความคิดที่เป็นอกุศลทั้งปวงด้วยการอยู่กับปัจจุบันอยู่เบขามีเมตตามีความเคกื้อกูลอยู่กับลมหายใจอยู่กับอนาปานาสติอยู่กับกองกุศลโดยละกองอกุศลคือเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรม อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นคนดีที่อยู่ในศีลในธรรมเพราะสํารวมได้ทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจดังนั้นเราเองก็อาจจะเข้าใจในเรื่องของการรักษาศีลคือสํารวมกายและวาจาอย,อย่างเดียวแต่เราลืมพินิษพิจารณาในเรื่องของความคิดฉะนั้นการที่เรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนชีวิตตกต่ำมันเกิดจากความคิด ถึงแม้ว่าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นผลที่ดีเราไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเปอดเจอเป็นสิ่งที่ดีแต่จิตเราต้องดีด้วยเราต้องสำรวมด้วยเราจะต้องไม่โลภไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ปะทุสุร้ายเราจะต้องบีบบังคับใจให้ได้โดยละความคิดที่เป็นอกุศลทั้งปวงแล้วคุณผู้ชมจะได้รับผลดี ฉะนั้นเมื่อใดที่คุณผู้ชมสำรวมจิตได้คุณผู้ชมเองก็จะมีความสุขไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนและก็จะเข้าใจในเรื่องของการทำดีในเรื่องของการทำชั่วส่วนคนที่ทำไม่ดีเมื่อถึงเวลากรรมมันก็จะทำหน้าที่ของเขาแต่ถ้าเขาเป็นผู้ที่กลับตัวกลับใจเขารู้ว่าเขาทำไม่ดีเขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม เขาพูดโกโหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเผยเจอร์เขามีความโลภเขาประทุษร้ายพยาบาทเบียดเบียนเขามีความเห็นผิดแต่ถ้าเมื่อใดเขาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจได้เขาไม่โลภไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครแล้วก็สำรวมระวังบีบบังคับใจเมื่อเขาคิดได้แบบนี้ชีวิตของเขาก็ย่อมจะไปในทางที่ดีเพราะเราเองบางที เราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เราเองอาจจะเห็นแค่การกระทำของเขาเราเองอาจจะเห็นแค่การพูดของเขาแต่เราไม่รู้ความคิดของเขาเขาอาจจะไม่โลภไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครก็ได้เขาอาจจะสำรวมจิตก็ได้ซึ่งการแสดงออกภายนอกเราอาจจะเห็นแต่ภายในเราไม่เห็นเขาอาจจะละกามพยาบาทเบียดเบียนก็ได้ฉะนั้นเราเองอย่าไปประมาณบุคคล เห็นเขาทำเห็นเขาพูดแล้วเราไปหมารวมว่าเขาเป็นคนชั่วเขาเป็นคนไม่ดีเราต้องดูภาพโดยรวมด้วยฉะนั้นเราเองก็ต้องมาสํารวมความคิดของเราเมื่อเห็นเขาทําไม่ดีเขาพูดไม่ดีเราต้องสํารวมความคิดของเราให้ได้ไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมเองการที่เราคิดว่าเราทําดีเราพูดดีชีวิตอาจจะไม่ดีก็ได้ เพราะความคิดของเรานั้นมันยังเต็มไปด้วยพยาบาทเบียดเบียนปทุสร้ายแต่เขาผู้ที่ทํากายทําวาจาไม่สะอาดแต่ความคิดของเขาเขาอาจจะกลับไปสํารวมเขาไม่คิดไม่ดีกับคนอื่นเขาอาจจะไม่ปทุสร้ายใครไม่พยาบาทเบียดเบียนใครฉะนั้นเราเองต้องละเลิกนิสัยในเรื่องของความคิดที่ไม่ดีอนุสัยความเคยชินนี้ต้องละมันให้ได้ ถ้าละไม่ได้เราเองก็ไม่ต่างจากเขาการที่เราคิดว่าเรานั้นเป็นคนดีเราเองอาจจะเลวกับเขาก็ได้เพียงแต่เราเองไม่รอบคอบเราไม่รู้ตัวเพราะเราคิดไม่ดีกับเขาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราสํารวมกายได้เราสํารวมวาจาได้เราต้องสํารวมใจให้ได้ด้วยส่วนเขาเมื่อทำกายวาจาและใจไม่สะอาด เขาก็จะได้รับผลของเขาอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาเราไม่ต้องไปตั้งตารอให้เขาได้รับผลแห่งกรรมเพราะการไปตั้งตารอนั้นมันเหมือนการไปสาปแช่งเขาไปคิดในทางที่ไม่ดีต่อเขาเรานั่นแหละจะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมก่อนจะเป็นผู้ที่ได้รับความทุกข์ได้รับความตกต่ำก่อนละความคิดนี้เสียสัมรวมให้ได้ทั้งกายวาจาและใจ อย่าไปคิดประทุษร้ายคิดไม่ดีกับใครเพราะกรรมทางความคิดนี้มันเป็นกรรมที่หนักเมื่อคุณผู้ชมสํารวมได้ทั้งกายวาจาและใจแล้ววิบากแห่งผลกรรมดีวิบากแห่งการทำดีนั้นมันก็จะส่งผลอย่างแน่นอนและยิ่งถ้าเราเป็นผู้ที่มันเจริญอนาปานสติมันทำสมาธิก็จะยิ่งทำให้ส่งผลเร็วในปัจจุบันด้วยดังนั้นเราสํารวม ทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจให้ได้นั่นแหละคนดีแต่ถ้าเราสำรวมไม่ได้เราเองก็ไม่ต่างจากเขาเพราะเราคิดไม่ดีต่อเขาอยู่ตลอดเวลาส่วนท่านใดที่ทำไม่ดีแล้วทั้งกายวาจาและใจก็หันกลับมาสำรวมระวังเพราะวิบากกรรมนี้ถ้ามันไม่ส่งผลทันควันมันก็อาจจะส่งผลในเวลาต่อมาหรือส่งผลในเวลาต่อมาอีกก็ได้ ฉะนั้นเมื่อมันส่งผลก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ำลงได้เราเองพอหมดบุญเมื่อกรรมไม่ดีส่งผลตอนนั้นแหละคุณผู้ชมอาจจะแค้ไขไม่ทันอาจจะทำให้ชีวิตของคุณผู้ชมนั้นตกต่ำจนถึงสุดขีดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเป็นอันขาดหันกลับมาสำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจเราอาจจะเคยปิดพลาดไป ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อเห็นโทษโดยความเป็นโทษก็ทำคืนตามธรรมแล้วสารวมระวังต่อไปชีวิตของเราหรือวิบากกรรมไม่ดีที่จะได้รับมันก็อาจจะไม่ส่งผลในชาติต่อไปก็ได้ฉะนั้นเราเองทุกคนต่างคนก็ต้องต่างสำรวมระวังกายวาจาและใจของใครของมัน เพราะว่าเราสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างใดเราก็จะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นไม่มีใครมารับผลกรรมแทนเราได้ครับกลับมาพบกันใหม่ในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับคลิปนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ